รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่รายการไขปมข่าวค่ะทางสถานีโทรทัศน์ Spring New Digital TV ช่อง19ค่ะตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับเรา2คนดิฉันณรินทร์สิงหพุทธางกูลค่ะครับผมสุวิทย์บุตรปริงครับเราทั้งคู่นะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะฮะเราทั้งคู่ก็จะมาไขปมประเด็นร้อนของข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันครับค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะส่งเมสเซจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทางหลายช่องทางเลยค่ะทั้ง Facebook ไขปมข่าว Spring News หรือว่าอีเมลไขปมข่าว @gmail.com หรือว่าจะเป็น SMS ที่ส่งเข้ามาได้ตลอดครึ่งชั่วโมงนี้นะคะส่งมาที่4108111ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะวันนี้เราจะมีประเด็น2ประเด็นที่หยิบยกมาคุยกันจะเป็นอะไรไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่2นี้นะคะประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมที่ยังแก้ไม่หายสักทีครับโดยเฉพาะเรื่องราวของกฎหมู่นะครับที่อยู่เหนือกฎหมายนะครับประเทศไทยของเรานั้นเกิดกรณีเรื่องของการใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายนี่หลายครั้งนะครับแต่ที่สุดเนี่ยมักจะนำตัวคนผิดมาลงโทษไม่ได้ซะด้วยด้วยครับเราไปติดตามจากรายงานพิเศษนะคะประชาทันถูกกฎหมู่ผิดกฎหมายโดยผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณณัฐพลทุมมาค่ะครับข่าวการลงประชาทัณฑ์ของประชาชนกับผู้กระทำผิดหนุ่มวัย19ปีอดีตกระเป๋ารถมินิบัสสาย1หลังจากดื่มสุราจนเมาแล้วซิ่งชนรถชาวบ้านจนเสียหาย12คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกมินิบัสชนจำนวน5รายตั้งแต่บริเวณซอยเจริญกรุง83และไล่ชนมาตลอดทางกระทั่งมาชนรถจักรยานยนต์หน้าด่านตรวจแยกราชประสงค์ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามหยุดรถได้ในที่สุดแต่ผู้ต้องหาอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีเจ้าหน้าที่สุดท้ายจนมุมถูกประชาชนช่วยกันรวบตัวไว้ได้ขณะวิ่งหนีแต่ชะตาขาดถูกรุมประชาทันและถูกแทงด้วยของมีคมจนเสียชีวิตแม้ผู้เสียชีวิตจะกระทำผิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่การประชาทันก็ยังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ในปัจจุบันก็คนที่แทงให้เขาเสียชีวิตนี่ก็โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับส่วนลุงประชาทันเนี่ยผมว่าคงไม่ถึงกับตายครับอาจจะแบบโมโหบันไส้ที่ชนแล้วหนีอะไรเงี้ยอาจจะมีตุ๊บตับตุ๊บตับบ้างคนที่ร่วมกันลุงประชาทันเนี่ยจะมีความผิดข้อหาอะไรก็ทำร้ายร่างกายครับทำร้ายร่างกายครับผมแล้วถ้าเกิดทำให้เสียชีวิตล่ะก็ทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้มีผู้ถึงแก่ความตายครับส่วนแล้วส่วนถ้าหากเป็นการพลเมืองดีเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเนี่ยพลเมืองดีเวลาจับผู้ต้องหาได้คุณทำยังไงก็รอตำรวจครับรอตำรวจครับผมคือทางที่ดีที่สุดใช่ไหมครับถูกต้องครับการลงประชาทันยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและหลายความเห็นของประชาชนในสังคมก็คิดว่าผู้กระทำผิดสมควรได้รับโทษจากการกระทำนั้นในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าการใช้กฎหมู่อ๋อไอ้อย่างนี้เราไม่เห็นด้วยนะครับเพราะอย่างนี้มันต้องให้กฎหมายเขาจัดการว่าเออเขานั่นยังไงเขาทำผิดยังไงเป็นหน้าที่ของควรใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมันต้องเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมเขาคือการใช้กฎหมู่ที่มันโอ้โหมันไม่ใช่มันออกลูกนักเลงกันไปพวกนี้ถ้าเขาผิดก็ต้องจับเขาไปจับเขาไปเออเขาทำข้อหาอะไรเมายังไงขับยังไงเพราะนี่ผมฟังดูเขาขโมยรถออกมาเนี่ยใช่ผมฟังจากเราสอร้อยเขาบอกมาขโมยมาแล้วมันเป็นลักษณะนี้ผมมันไม่ใช่มันไม่บ้านเมืองเป็นงี้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เหรอครับก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเรามันมีกฎหมายใช่ไหมคะมันก็ทำนิดหน่อยก็ได้แต่ไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตอะไรประมาณก็ส่งให้เจ้าหน้าที่เขาการลุมประชาทันเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายทารุณและไม่ต่างกับสิ่งที่ผู้ต้องหาได้กระทำอีกทั้งยังเป็นการกลุ่มทำร้ายร่างกายผู้ที่ไม่มีทางสู้ดังนั้นหากประชาชนทุกคนยังอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม
ในการตัดสินความผิดของผู้ต้องหาดีกว่าที่จะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเจตนาฆ่าคนตายเสียเองมาวินบัวรุ่งถ่ายภาพณัฐพลทุมมาทีมข่ายพมข่าวรายงานค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะส่ง SMS มาคุยกันได้ด้วยเราจะเห็นว่าการรุมประชาทันเนี่ยมีตลอดเวลาเลยครับมันเป็นยังไงคะเนี่ยล่าสุดคดีนี้นะฮะที่เรื่องของการขโมยรถบัสนะฮะญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดเนี่ยบอกว่า คนที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตข้อหาที่เรียกว่าลักรถบัสมาเนี่ยปรากฏเขาบอกว่าเขายืนยันว่าคนที่ตายเนี่ยนะยังขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาแจ้งเบาะแสว่าไม่น่าจะเป็นคนซึ่งขโมยรถมาเพราะว่าคนเนี้ยขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาเกียร์มือเกียร์กระปุกเนี่ยนะคนขับรถไม่เป็นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับรถมาเพราะระยะทางที่ขับรถมาเนี่ยโอ้โหมาไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะอันดับแรกซึ่งเรื่องนี้คงต้องพิสูจน์กันต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นคนขับรถซึ่งก็พิสูจน์ไม่ยากเพราะว่าคนใครก็ตามนะฮะที่ลงไปนั่งบนเบาะรถแล้วขับถือพวงมาลัยแล้วเนี่ยระยะเวลาพอสมควรอย่างนี้ก็สามารถพิสูจน์จาก DNA ได้นะฮะอันดับแรกต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวิตที่ถูกลุมสกรรมตายเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ทำความผิดจริงนะฮะก็คือสามารถพิสูจน์จาก DNA ได้2ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะทำความผิดนะครับจริงนะฮะส่วนผู้ที่ไปลงมือทำร้ายเขานะฮะใช้อาวุธแทงจนเสียชีวิตเนี่ยแหละใช้อาวุธทำร้ายร่างกายเขาแทงจนเสียชีวิตก็จะต้องมีความผิดนะครับก็จะมีความผิดซึ่งตำรวจก็จะต้องนำตัวคนที่ฆ่าคนนะครับความผิดจากการขโมยรถก็เป็นความผิดนะครับก็จะต้องมีก็เรียกว่ามีกฎหมายลงโทษส่วนคนผิดที่พยายามฆ่าแล้วก็ฆ่าเขาจนตายเนี่ยก็ต้องหาตัวมาลงโทษไม่อย่างนั้นแล้วทั่วโลกนะฮะเขาได้รับทราบข่าวสารนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะจำเหตุการณ์นี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำไมถึงไม่ดำเนินคดีกับการใช้กฎหมู่ในกฎหมายนะครับต้องบอกเลยว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกี่ข่าวต่อกี่ข่าวเราเห็นทุกครั้งที่มีการรุมประชาทันครับภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอนนี้มันน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งคือการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยก็จะเสื่อมนะฮะทั่วโลกก็จะไม่ให้ความเชื่อถือนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแม้ว่ารัฐบาลเราเนี่ยจะพยายามที่จะชูธงว่าประเทศเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับมีก็เรียกว่าระบบทุกอย่างเนี่ยทันสมัยเหมือนประเทศอื่นแต่จากข่าวนี้จะเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่พิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นคนร้ายจริงไหมนะครับแล้วการทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยคนฆ่าเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษเพราะว่าเรื่องนี้ก็พิสูจน์ไม่ยากนะครับอย่างนี้มันจะส่งผลให้คนบางคนที่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีกหน่อยคนที่มีพวกเยอะมีกำลังเยอะกว่าก็จะใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ใช้พวกที่เยอะกว่าเนี่ยไปกุ้มลุมทำร้ายแล้วที่สุดก็พิสูจน์ไม่ได้อีกนะครับเรื่องการพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยต้องถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าพิสูจน์ไม่ได้จริงๆหรือว่าประสิทธิภาพของท่านเนี่ยไม่สามารถจะทำได้นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าเรื่องราวอย่างนี้การใช้กดหมู่หรือใช้พวกมากไปลุมทำร้ายคนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะกล้องวงจรปิดก็เยอะทุกคนก็จะมีอุปกรณ์ติดตัวเนี่ยพิสูจน์ไม่ยากนะครับใช้กระบวนการสอบสวนก็พิสูจน์แล้วก็นำตัวคนที่ทำเขาเรียกว่าทำร้ายผู้คนจนถึงชีวิตเนี่ยต้องนำมาลงโทษตามกระบวนการตามกฎหมายไม่งั้นเนี่ยอีกหน่อยเราจะรู้ได้ไงว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดกับขึ้นกับใครใช่เกิดขึ้นกับลูกหลานใครหรือเกิดขึ้นกับตัวเองคุณเดินไปเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมีกลุ่มคนเนี่ยนึกว่าเป็นท่านมารุมทำร้ายขึ้นมาทำไงผิดคนขึ้นมาล่ะทำยังไงล่ะมีโอกาสที่ตัวท่านเองจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์และก็ถูกลุมสกรรมได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วไม่พิสูจน์ปล่อยให้เลยตำเลยไปเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายนะครับมีการละเมิดกฎหมายเนี่ยในฐานะที่จะตำรวจเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าประเทศไทยเราถูกละเมิดกฎหมายไม่ได้ตำรวจก็ต้องทำงานนะครับรวมถึงการจัดการที่รวดเร็วเพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้จัดการแล้วนะเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยครับจะได้เชื่อมั่นไงครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยอยู่กันด้วยกฎหมายนะครับไม่ได้อยู่ได้กฎหมู่นะครับค่ะจำเป็นนะคะสำหรับกฎหมายที่ทุกคนจะต้องเคารพแล้วก็รู้ไว้ว่าการรุมประชาทันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถูกต้องเลยแล้ว คนที่ไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนร้ายที่ก่อเหตุขึ้นมานะคะแล้วคดีนี้ก็ยังไม่พิสูจน์เลยนะครับว่าคนที่ตายหรือคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนที่ทำความผิด
ยังพิสูจน์ออกมายังไม่ชัดเจนยังคุ้มเคือไปหมดเสียชีวิตไปแล้วการคุ้มเคือไปหมดนี่นะฮะมีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้นะครับให้กระจ่างแจ้งด้วยกลวิธีคนละก็เรียกว่ากลยุทธ์ต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์นะครับเรื่องของการตรวจ DNA เรื่องของการสอบสวนสืบสวนเนี่ยก็พิสูจน์ให้ชัดว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นรออยู่ในช่วงหน้าค่ะครับหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายเข้าร้องเรียนกับทีมไขปมข่าวหลังคดีที่คู่กรณีบุกรุกบ้านพักและทำร้ายร่างกายในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขไม่มีความคืบหน้าทีมไขปมข่าวจึงลงพื้นที่สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทราบว่าเมื่อวันที่5กันยายนปีที่แล้วมีคู่กรณีพร้อมพวกประมาณ5คนบุกรุกเข้ามาบริเวณบ้านพักก่อนใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะของนายเสมาปฐมะและนางสาวคำนวณนาคศรีได้รับบาดเจ็บจากนั้นนายเสมาได้มีการตอบโต้ด้วยการคว้ากระทะที่มีน้ำมันร้อนจากการประกอบอาหารมาสาดใส่คู่กรณีดังกล่าวก่อนจะแยกย้ายกันและเข้าแจ้งความกับตำรวจทั้งสองฝ่ายซึ่งต่อมานายเสมาและนางสาวคำนวณถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายในขณะที่ยังไม่ทราบว่าฝ่ายคู่กรณีถูกดำเนินคดีข้อหาใดบ้างหรือไม่ทั้งเราเนี่ยจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้งที่เราถูกกระทำอีกข้อนึงเนี่ยเราเป็นผู้ถูกกระทำเราเป็นผู้ถูกกล่าวหาเราเป็นผู้ต้องหาแม่ไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะวันนั้นว่าแม่เป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วรอเสมาเขาบอกก็รอเสมามาพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะส่งสำนวนทั้งที่เราถูกทำร้ายในบ้านรู้สึกไม่ดีเลยค่ะมันในความรู้สึกมันไม่ดีมันไปอยู่บ้านมันก็ไม่กล้าอยู่ก็ต้องมาสายลูกอยู่งานก็ทำไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ก็งานก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็มาอาศัยลูกกินบ้านหลังนั้นก็ปล่อยทิ้งอยู่ไม่ได้เพราะเขาคนเขาญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นลูกหลานเขาทั้งนั้นบ้านหลังนั้นทีมขายปมข่าวจึงได้ประสานไปยังผู้กำกับการตำรวจนครบาลอุดมสุขเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีคือในหลายๆสิ่งที่เราเจอมาเราเหมือนกับมันการกลายเป็นการผัดวันไปเรื่อยๆแล้วไม่มีข้อชัดเจนณตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าทางเราอ่ะได้กล่าวหาเขาว่าอะไรแต่เขาสามารถกล่าวหาเราได้ว่าเราสาดน้ำมันนะเราทำร้ายเขานะแต่ตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรเขาได้มั่งซึ่งทุกอย่างร้อยเวรบอกว่าเดี๋ยวร้อยเวรแต่งให้ในแบบในใบนี้เดี๋ยวแต่งให้ในใบนี้จะแต่งทำไมไม่เขียนตามความจริงเราบอกไปแล้วให้เขียนตามความจริงจนถึงขณะนี้ผ่านมา8เดือนพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่าขณะนี้ใกล้สรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องต่ออัยการแล้วและที่คดีมีความล่าช้าเป็นเพราะผู้เสียหายเองไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากเท่าที่ควรพร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของการสืบสวนสอบสวนและเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองซึ่งหากปล่อยปัญหานี้ยืดเยื้อจะสร้างความเจ็บช้ำให้กับประชาชนอีกมากมายฮานีสแลมิงถ่ายภาพชัดชัยเจริญธรรมรงค์ทีมข่าวปมข่าวรายงานค่ะคุณสุวิทย์คะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ8เดือนที่แล้วคดีไม่คืบเลยแม้ว่าจะพยายามจะตามหาคดีแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเราไปกล่าวหาเขาเหตุผลอะไรคือดูจากข่าวนะครับดูจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ก็คือผู้เสียหายเนี่ยนะถูกกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันนะครับบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายบุกเข้ามาถึงบ้านนะฮะดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่าที่เราถ่ายภาพได้เนี่ยเห็นว่ามีการพังประตูใช่ค่ะคงต้องใช้อาวุธที่เขาเรียกว่าที่พังประตูได้มันเป็นมีดอ่ะที่เขาคือเขาบอกว่าเป็นมีดนะฮะแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยต่อสู้ด้วยการใช้น้ำมันที่กำลังทอดปลาะนะครับสาดเข้าไปเพราะว่าตัวเองไม่มีอาวุธนี่พอจวนตัวถูกกลุ่มบุคคลในบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงบ้านเนี่ยพยายามพังประตูเข้ามาแล้วก็ถูกฟันด้วยเราเห็นแผลที่ศีรษะเห็นไหมฮะถูกฟันจนเย็บไปหลายเข็มโดนทั้งคู่นะฮะสองสามีภรรยานี้ที่สุดแล้วก็ต่อสู้ด้วยการใช้น้ำมัน
ใช้น้ำมันสาดไปที่ผู้บุกรุกเข้ามานะครับพยายามต่อสู้ด้วยอาวุธเท่านั้นเองแต่ที่สุดเนี่ยที่เขาร้องเรียนก็คือเขากลับตกเป็นผู้ต้องหาด้วยจะเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่กลับเป็นตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับที่สำคัญก็เขายืนยันมาอีกด้วยว่าประเด็นเนี่ยพนักงานสอบสวนเขายืนยันด้วยปากมานะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย อยู่ในบันทึกที่เขาเห็นว่าใช้อาวุธที่เป็นไม้เขายืนยันว่าเป็นมีดนะฮะว่าเป็นมีดเนี่ยใช้มีดบุกเข้ามาฟันประตูบ้านแล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายเขาแล้วใช้มีดฟันที่หัวเขาที่สามีเขาอีก 2-3 แผลนะครับซึ่งถ้าเป็นไม้เนี่ยตีหัวต้องแตกอาวุธที่ถูกทำร้ายด้วยมีดกับอาวุธที่ถูกทำร้ายด้วยไม้เนี่ยบาดแผลต่างกันนะครับเราเห็นในรูปแล้วว่ามันเป็นเส้นแล้วมันก็เย็บเนี้ยค่ะพิสูจน์ไม่ยากสำหรับอาวุธที่ใช้มีดถูกทำด้วยมีดกับถูกทำร้ายด้วยไม้เนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับทำไมเขาถึงตั้งข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไปลงบันทึกว่าเป็นไม้ซึ่งตรงนี้แหละที่ชาวบ้านเขาก็แย้งว่ามันไม่ใช่ไม้เห็นไหมและที่สำคัญก็คือเขาถูกตั้งในข้อหาไปทำร้ายคนอื่นอีกนะครับจะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบุกเข้ามาที่บ้านร่องรอยเห็นชัดเจนนะครับว่ามีร่องรอยที่บุกเข้ามาที่บ้านเขาแล้วก็มีร่องรอยของความเสียหายนะครับชัดเจนแล้วตัวเขาก็ถูกทำร้ายเนี่ยวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย มันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเขาไม่รับความเป็นธรรมแล้ววันนี้เรื่องราวเนี่ยอย่างเงี้ย8เดือนลงเกือบปีแล้วนะครับมันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่มันยากมันไม่ซับซ้อนเนาะปล่อยจนเรื่องราวมา8เดือนแล้วทราบว่าบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้ทุกวันนี้ก็ยังตะโกนเยาะเย้ยถากถางด่าทอกันที่สุดกลุ่มที่น้อยกว่ากลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่ากลุ่มที่มีพวกน้อยกว่ากลุ่มที่สู้ไม่ได้ย้ายบ้านหนีต้องย้ายค่ะอยู่ไม่ได้เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต้องย้ายบ้านหนีก็ลองคิดดูว่าบ้านเราเนี่ยมีตำรวจเรื่องราวไปถึงตำรวจแล้วมีการถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เนี่ยเรื่องราวกับนิ่งเฉยจบลงโดยที่ว่าเขาต้องย้ายบ้านหนีต้องถามตำรวจว่าโอ้เรื่องมันไม่ซับซ้อนเลยเรื่องง่ายๆอย่างนี้เนี่ยทำไมถึงปล่อยมา8เดือนแล้วผู้ต้องหายังหาตัวไม่ได้แล้วตัวเขาเองกลับเป็นผู้ต้องหาซะเองความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะแค่การถูกทำร้ายจากฝ่ายตรงข้ามนะคนผู้ที่มาทำร้ายละเจ็บปวดจากกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความเป็นธรรมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาพูดไปเนี่ยเขาถามว่าสิ่งที่เขาพูดไปเล่าไปทำไมตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันตามที่เขาบอกแต่ทำไมถึงไปลงบันทึกประจำวันตามที่ตำรวจอยากจะให้เป็นถูกให้ลงบันทึกประจำวันตามที่ตัวเองอยากให้เป็นแต่ไม่ลงบันทึกประจำวันตามที่ผู้เสียหายบอกนี่คือประเด็นสำคัญนะครับที่การเพิ่มพยานการตัดพยานการสอบสวนของตำรวจนั้นนำไปสู่ปัญหานะครับสำนวนได้เหรอเขายังพูดได้นะเขายังฟ้องได้เขายังยืนยันได้ตำรวจนะฮะระวังจะตกเป็นผู้ต้องหาซะเองในข้อหาละเว้นนะฮะ157นะครับจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่เอาง่ายๆเลยนะครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับการต่อสู้คดีครับกับกลายเป็นว่าประชาชนจะต้องต่อสู้กันเองแล้วล่ะค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของไข่ป้มข่าวแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21 น.ถึง 21:30 น.ค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ